ป็นพี่ไรเดอร์คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่ามีผู้หญิงเนี่ยสั่งพิซซ่าก่อนจะดูภาพคือหลายท่านน่าจะเห็นแล้วแหละจากในโซเชียลแต่วันนี้ข้อมูลที่เราได้มาใหม่คือสั่งพิซซ่าเขา700กว่าบาทนอกจากจะสาบแช่งเขาแล้ววันนี้เราเพิ่งรู้อะไรรู้มั้ยภาพเนี้ยไรเดอร์บอกตอนแรกเนี่ยผมอุตส่าห์พิมพ์ไปหาลูกค้าบอกพี่พิกัดยืนยันแล้วใช่ไหมปรากฏคนที่สั่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่ายืนยันเป็นหลายร้อยรอบแล้วและที่สำคัญก็คือเหมือนกับด่าเขาอีกคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เขาหิ้วพิซซ่าไปให้เกิดอะไรขึ้นเพราะผู้หญิงคนนี้ทำทีเหมือนกับจะสแกน QR code แต่ยังไม่จ่ายเงินแล้วจะรีบเข้าคอนโดน้องที่เป็นไรเดอร์บอกคุณยังไม่จ่ายเงินสาบคำสาปของเขาก็คือให้ตกอเวจีปอยเปดแสนล้านพบลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูหน่อยฮะคุกเข่าแล้วกราบค่ะคุกเข่าสิคะคุกเข่าแล้วกราบแล้วให้พิซซ่าเราฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับพี่ผมไม่ได้เลยค่ะผมเสียตังค์จ่ายมาครับตกอเวจีปอยเปดแสนล้านพบแสนล้านชาติชั่วนิดนิรันดร์เดี๋ยวนี้ค่ะผมไม่ได้พี่ห้ามแตะตัวพระผู้เป็นเจ้านะคะผมเสียเงินมาพี่สองแสนล้านพบสองแสนชาติอย่างนี้ยืนนิ่งๆขอพิซซ่าคืนนะครับคืนไม่ได้ค่ะผมจ่ายตังค์มาครับพี่หนูสงสารพวกคุณนะคะไม่ได้ครับพยายามเข้านะคะไม่300,000ล้านพบ300,000ล้านชาติในอรกนรกเอเวจีปล่อยเป็ดพี่ยังไม่จ่ายเงินให้ผมจะให้พิซซ่าไม่ได้ครับ400,000ล้านพบ400,000ล้านชาติในเอเวจีปล่อยเป็ดเดี๋ยวนี้ค่ะช่วยตัวเองหน่อยสิคะเดินออกประตูไปค่ะ760บาทเสียไม่ได้หรือคะหรือไม่ได้ครับพี่ผมต้องจ่ายเงิน500,000ล้านพบ500,000ล้านชาติในเอเวจีปล่อยเป็ดเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะผู้ชมกลับไปที่ตอนต้นหน่อยตอนแรกกระสาแช่ง300,000ล้านพบพอไรเดอร์เถียงคุณผู้ชมฮะเขาให้พิซซ่าไม่ได้700กว่าบาทเพิ่มเป็น400,000ล้านพบแล้วก็มาเป็น500,000ล้านพบคุณผู้ชมฮะหลายคนเอาจริงคือเราดูเนี้ยเราขำผู้หญิงคนนี้แต่ไรเดอร์ไม่ขำนะฮะเห็นไหมอย่ามาแตะตัวพระผู้เป็นเจ้าอันนี้ลองฟังอีกที200,000ล้านชาติเดี๋ยวนี้ยืนนิ่งๆขอพิซซ่าคืนนะครับคืนไม่ได้ค่ะผมจ่ายตังค์มาครับพี่หนูสงสารพวกคุณนะคะไม่ได้ครับพยายามเข้านะคะไม่300,000ล้านพบ300,000ล้านชาติในอรกนรกเอเวจีปล่อยเป็ดพี่ยังไม่จ่ายเงินให้ผมจะให้พิซซ่าไม่ได้ครับ400,000ล้านพบ400,000ล้านชาติในเอเวจีปล่อยเป็ดเดี๋ยวนี้ค่ะช่วยตัวเองเก๋เคยไปเอเวจีปล่อยเป็ดมั้ยไม่เคยค่ะพี่ไปผมไม่อยู่แถวนี้คุณผู้ชมฮะแล้วล่าสุดเราไปเจอคุณปฐมพงษ์แล้วถามว่าคุณปฐมพงษ์คุณไปเจอลูกค้าอย่างนี้ได้ยังไงเปิดภาพคุณปฐมพงษ์ขึ้นมาหน่อยคุณปฐมพงษ์บอกว่าเอาจริงคุณผู้ชมฮะแกเล่าให้อมรินทร์ทีวีฟังบอกว่าจริงไม่น่าไม่ต้องแหมไม่ต้องหลบก็ได้นะฮะเพราะเรื่องนี้คุณผู้ชมรู้ไหมตอนที่คุณปฐมพงษ์จะไปส่งให้กับพระผู้เป็นเจ้าเขาอ้างว่าเขาเป็นพระผู้เป็นเจ้าอย่ามาแตะตัวเขาคุณปฐมพงษ์อุตส่าห์พิมพ์ไปถามบอกคุณคอนเฟิร์มออเดอร์นะปรากฏน้องผู้หญิงคนนี้ตอบกลับมาบอกว่าคอนเฟิร์มเป็นร้อยพันหมื่นครั้งแล้วถ้าเธอยังไม่มาขอให้ชิบหายวายป่วงเป็นข้อความปรากฏปฐมพงษ์ตกใจบอกเฮ้ยลูกค้าแปลกเว้ยอยู่ๆสาบแช่งให้เขาชิบหายวายป่วงเจ้าตัวบอกเออเข้าใจสงสัยคงโมโหหิวอันนั้นคือช็อตที่1พอไปถึง10นาทีผู้หญิงคนนี้อายุ30ปีนะฮะทำทีขอสแกนจ่ายเงินแต่ปรากฏไม่ได้สแกนจริงฮะเพราะยอดเงินไม่เข้าคุณผู้ชมเชื่อมั้ยทางฝั่งของน้องไรเดอร์เนี่ยคุณปฐมพงษ์แกเอาตัวขวางประตูเลยผู้หญิงด่าด้วยถ้อยคำแปลกเป็นภาษาซึ่งเขาบอกไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนให้เขาตกนรกอเวจีปอยเปดหลายแสนล้านพบถามว่าเรื่องนี้จบลงไงรู้ไหมเพราะในคลิปคนถามคนอยากรู้มากบอกไรเดอร์แล้วสุดท้ายได้พิซซ่าคืนหรือเปล่ามีนิติบุคคลหรือทางด้านเจ้าหน้าที่อาคารมาเจรจาคุณผู้ชมเชื่อไหมผู้หญิงเขาไม่ยอมคืนพิซซ่านะฮะราคาพิซซ่า790บาทสุดท้ายหลังจากเจรจาเสร็จผู้หญิงคนนี้ยอมคืนพิซซ่าให้แล้วก็เดินกลับเข้าไปซึ่งคุณผู้ชมฮะน้องไรเดอร์บอกวันนั้นผมเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเพราะปกติจะต้องมีรายได้400 500ต่อวันในการส่งอาหารยื้อกับผู้หญิงคนนี้อยู่ตั้งนานฮะลองฟังเสียงเจ้าตัวเปิดใจหน่อยครับด่าไปสักพักนึงเลยพี่เหมือนจนลูกบ้านเขาเห็นนะพี่เขาคงผมตัวผมเองผมก็คิดว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะคิดว่าผมไปทำอะไรเขาหรือเปล่าพอดีรอพอเข้ามาผมว่าพี่รอพอช่วยผมหน่อยครับลูกค้าเขาจะเข้าคอนโดผมเขายังไม่จ่ายเงินผมเลยรอพอเขาไปตามนิติมาพอนิติมารอพอมาเขาก็บอกอ่ะเดี๋ยวเขาจะสแกนจ่ายอีกทีนึงเขาก็ทำเป็นสแกนครับพี่แต่เงินก็ไม่เข้าเหมือนเดิมคราวนี้ผมก็เลย
ไปเอาพิซซ่าเขาบอกพี่ขออนุญาตเอากลับนะครับคราวนี้เขาก็ยอมปล่อยนะครับพี่การแต่งตัวเขาดูดีมากเลยนะพี่หน้าตาเขาก็ปกติธรรมดาไปแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะไม่สบายมากกว่าแต่ว่าถ้าเขาอีกมุมนึงคือผมคิดทำไมเขาสั่งพิซซ่าได้ทำไมคำบางคำเขาตอบผมรู้เรื่องนะพี่คือมีคอลเซ็นเตอร์โทรมาเขาบอกขอคุยลูกค้าหน่อยผมก็บอกพี่ครับคอลเซ็นเตอร์จะคุยหน่อยเขาบอกไม่คุยเขาก็พูดตอบโต้ตอบได้คือเราทำงานเนี่ยเราก็รีบไปหาเงินใช่ไหมพี่ต้องไปเจอลูกค้าแบบนี้ถ้าวันนั้นน่ะเขาเดินเข้าไปในคอนโดได้ผมก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบเงิน760หลังจากเกิดเรื่องถ้าดูไทม์ไลน์เต็มๆเนี่ยนะฮะเพราะว่าสาปแช่งให้ลงนรกเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือทางด้านของน้องออเดอร์น้องปฐมพงศ์กดรับตั้งแต่ตอน1ทุ่มน้องไปเร็วมากนะครับผู้ชมฮะแต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยพยายามจะไม่ย้ำจุดจนสุดท้ายก็สาปแช่งเขาอันนั้นคือรอบที่1จนกระทั่งไปเจออยากจะกินฟรีเพราะอ้างว่าเป็นพระเจ้าจนในที่สุดน้องเนี่ยโชคดีตรงไหนรู้มั้ยน้องอัดคลิปเอาไว้น้องถ่ายคลิปเนี้ยส่งไปยังบริษัทบริษัทเลยไม่หักเงินน้องนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วถามว่าตัวของผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงในสายตาของคุณปฐมพงศ์แกมอง2มุมครับมุมนึงก็คือเขาป่วยแต่ก็แปลกใจว่าจากในคลิปถ้าเขาป่วยทำไมเขาสั่งสินค้าเอาไปกินได้กับอีกมุมนึงก็คือเหตุการณ์ครั้งนี้เขาเพิ่งเจอครั้งแรกก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงๆเนี่ยเขาแกล้งหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ยังไม่ได้แจ้งความนะฮะวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราย้อนกลับไปยังคอนโดดังกล่าวปรากฏว่าชาวบ้านในคอนโดอ่ะคุณผู้ชมฮะหลายคนวันนี้บอกกับทางอมรินทร์ทีวีบอกว่าเอาจริงไม่ค่อยคุ้นหน้าเพราะเข้าใจว่าพี่ไรเดอร์คุณผู้ชมฮะเขาก็ไม่กล้าที่จะถ่ายรูปหน้าแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็บอกต่างคนต่างอยู่เลยไม่รู้ว่าผู้หญิงที่อ้างตัวเป็นพระเจ้าอะไรเนี่ยนะฮะเธออยู่ชั้นไหนอะไรยังไงแต่อาบแล้วไรเดอร์เองทางด้านของบริษัทเข้าใจนะฮะแล้วไม่ได้ปรับไรเดอร์เพราะว่าสุดท้ายก็ต้องยกเลิกดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ